นิวก็พิมพ์บอกเพื่อนไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะซื้อบ้านตรงนี้ให้เธอนะแล้วเพื่อนเราก็ตอบกลับมาว่าไงเพื่อนเราตอบกลับมาว่าจริงเหรอไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราสร้างให้ดูเลยสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้คือพี่นิวเองนะคะไม่ต้องสงสัยว่านี่คือใครนะคะนี่คือพี่นิวเองแต่ว่าพี่นิวนะคะมาทำการแต่งตัวในแมปบลูเฮเว่นนะคะมันก็เลยไม่คุ้นว่านี่คือพี่นิวนะทุกคนนะวันนี้นะคะเรามีภารกิจอีกแล้วนะคะนั่นคือเรานะคะซื้อบ้านให้เพื่อนนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่บ้านธรรมดานะคะมันเป็นบ้านที่นี่เลยอยู่ตรงทะเลเลยนะคะแลนด์อันล็อกนะคะตกประมาณ400โลบาทนะทุกคนนะถ้าเกิดเราซื้อจะตกประมาณ400โลบาทวันนี้เราจะมาซื้อให้เพื่อนกันนะคะแต่ว่าเราต้องหาเหยื่อก่อนนะเรียกว่าเหยื่อดีไหมอ่ะเพราะว่าเราซื้อให้เพื่อนเลยอ่ะเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนอ้าวเดี๋ยวสักทายคนนี้หน่อยซิว่าเขาจะไปอ้าวเดี๋ยววิ่งหนีไปนู่นเลยอ้าวไม่สนใจเราเลยอ่ะคนนี้อ่ะคนนี้ตัวเล็กเดี๋ยวลองทักทายเขาดูกันนะคะว่าเขาจะตอบกับเราหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าเขากำลังเปลี่ยนชุดอยู่นะไม่แน่ใจว่าเขาจะเห็นข้อความเราหรือเปล่าเฮ้ยเขาทักตอบด้วยเขาถามเราว่าเธอจะรับเลี้ยงฉันไหม จะให้เรารับเลี้ยงเหรอฉันไม่มีครอบครัวอุ้ยน่าสงสารอะทำไมคนนี้ช่างน่าสงสารขนาดนี้เดี๋ยวฉันขอคิดดูก่อนนะอุ้ยอุ้ยเจอคนไทยอะไรเนี่ยคืออะไรเจอคนไทยสวัสดีเจอคนไทยด้วยแหละเมื่อกี้เราก็อยากจะรับเลี้ยงนะแต่ว่าเราเอาคนไทยดีกว่านะสวัสดีอ้าวทำไมยืนนิ่งจังอ่ะสวัสดีเธอสวัสดีเฮ้ยหันมาแล้วบอกสวัสดีอีกรอบนะดีจ้าเพื่อนเราตอบกลับมาแล้วนะคะว่าอะไรเนี่ยดีค่ะโอ้เพื่อเราพูดพอด้วยนะคะเจอคนไทยแบบนี้ก็ง่ายเลยพูดภาษาไทยดีกว่านะเดี๋ยวเราพิมพ์ไปว่าเราจะซื้อบ้านตรงทะเลให้เธอนะตอนนี้ยังไม่ได้ enter บอกไปนะคะโอเคดูซิว่าเพื่อเราจะตอบกลับมาว่ายังไงเพื่อนเนี่ยเพิ่งไปดิอุ้ยเหมือนเพื่อนรู้ว่าเราเรียกเดี๋ยวรีบพิมพ์บอกดีกว่านะเอออ่ะพิมพ์บอกแล้วเราจะซื้อบ้านตรงทะเลให้เธออุ้ยนี่เป็นไรอ่ะคนนี้เป็นไรอ๋อโดนอุ้มตกใจหมดเอ้เราก็นึกว่าเขานอนกับพื้นตอนนี้นะคะรอเพื่อเราตอบอยู่นะคะเพื่อเราแบบว่านิ่งมากเลยนะคะเพื่อเรานิ่งจริงๆนะคะตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะคะไม่มีคำตอบจากเพื่อเรานะคะเพื่อเราทำไมนิ่งจังอ่ะนี่ไงเพื่อเราตอบมาแล้วว่าฮะเพื่อเราตอบว่าฮะคำเดียวนะแสดงว่าเพื่อเราไม่เชื่อใช่ไหมโอเคได้เลยเดี๋ยวเราจะพาเธอนะไปที่ตรงบ้านชายหาดนะเอารถมาก่อนนะปึ๊บมาขึ้นรถเลยเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเพื่อนมาขึ้นรถเร็วเดี๋ยวขับไปรับเพื่อนก่อนเพื่อนเราก็นิ่งเหลือเกินเพื่อนเร็วมาขึ้นรถเร็วพี่นิวก็พิมพ์ไปว่ามาสิขึ้นรถเอ้าไปพิมพ์อะไรขึ้นรุล่ะขึ้นรถ ดูซิว่าเพื่อนเราจะมาหรือเปล่านะคะอ่ะมาแล้วเข้าใจปะเนี่ย เหมือนไม่ค่อยไว้ใจเรานะคะมาปะเนี่ยเหมือนค่อยๆกระดึ๊บมานะเอ๊ยยังไงอ่ะมาเอออุ้ยขึ้นมาแล้วเย้เหยื่อตกหลุมพรางแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเพิ่มความเร็วรถก่อนนะคะคือรถระดับเนี้ยมันต้องวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจัดไปเลยมาดูกันว่าวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะไวขนาดไหนมอไซค์นะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่นิวพาเพื่อนคนนี้นะคะไปซื้อบ้านที่ชายหาดนะคะนี่เป็นพื้นที่ VIP และรถก็ไวมากทุกคนไวปะล่ะโว้ยเพื่อนไม่นะเพื่อนเฮ้ยลองเพื่อนกระเด็นมานี่เลยเพื่อนกระเด็นมานี่เลยอ่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่ากระเด็นเลย พี่นิวก็ตอบกลับไปว่าฮ่าๆๆไม่รู้จะพูดยังไงนะ คือแบบว่าทำเพื่อนเราอ่ะเออนะเพื่อนไปไหนเพื่อนเพิ่งไปนี่พี่นิวก็พิมพ์บอกเพื่อนไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะซื้อบ้านตรงนี้ให้เธอนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะคะเออค่อยสว่างหน่อยนะดูซิว่าเพื่อนเราจะตอบกลับมาว่ายังไงนะคะแล้วเพื่อนเราก็ตอบกลับมาว่าไงเพื่อเราตอบกลับมาว่าจริงเหรอไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราสร้างให้ดูเลยอ้าวทุกคนตอนนี้ฝนตกตอนนี้ฝนตกซะงั้นเออทำไมฝนตกแบบนี้ล่ะนี่ตอนนี้นะคะพี่นิวก็ได้ทำการซื้อบ้านให้เพื่อนแล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นหน้าเพื่อนเลยนะคะแล้วก็เป็นชื่อเพื่อนนะทุกคนนะเพื่อนเราก็ถามมาว่า
ทำได้ไงอ่ะ จะบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำได้ไงนะคะเอาไว้อะไรเนี่ยมีปลาฉลาม ปลาอะไรเนี่ยปลาฉลามนะมาว่ายรอบๆเดี๋ยวเรามาเลือกบ้านให้เพื่อนเรากันดีกว่านะคะว่าจะให้บ้านเพื่อนเป็นแบบไหนนะทุกคนนะเอาบ้านติดดาวเลยละกันนะทุกคนนะเอ้ยบ้านหลังนี้ก็ใหญ่อยู่นะคะเป็นบ้านหลังนี้ละกันนะจัดไปเรียบร้อยนะคะนี่เป็นชื่อเพื่อนเรานะคะแล้วก็เป็นหน้าเพื่อนเราด้วยนะว่าแต่เพื่อนเราไปไหนเนี่ยโอ้ยไงเพื่อนเราอยู่นู่นนะคะกำลังวิ่งมานะคะอุ้ยเพื่อนดูดิเพื่อนเห็นไหมนี่บ้านเพื่อนเลยนะเพื่อนบอกว่าไม่จริงทำไมเพื่อนไม่เชื่อล่ะนี่เราซื้อบ้านให้เพื่อนเลยนะตรงชายหาดเลยนะเพื่อนเพื่อนเราบอกว่าโอ้กำลังตื่นตาตื่นใจอยู่นะคะเฮ้ยมันจริงเหรอเนี่ยอะไรประมาณนี้สงสัยเพื่อนเราเอาเพื่อนเราเข้าบ้านไปแล้วแน่เลยเดี๋ยวพี่นิวนะบอกให้เพื่อนเปิดประตูนะคะนี่บอกเพื่อนไปเลยนะเปิดประตูสิเพราะว่าพี่นิวเปิดไม่ได้นะพี่นิวไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคะเพราะพี่นิวซื้อบ้านนี้ให้กับเพื่อนไปแล้วนะคะเปิดประตูสิเพื่อนเปิดสินี่ไงพี่นิวกดยังไงก็กดเปิดไม่ได้นะคะต้องให้เพื่อนเราเปิดอะเพื่อนเราจะเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเปิดแล้วนี่ไงเพื่อนเรากดแล้วอุ้ยเพื่อนนี่เพื่อนเปิดแล้วอุ้ยสุดยอดเลยเพื่อนเป็นไงเพื่อนดีใจไหมเพื่อนสุดยอดเลยเพื่อนเราวิ่งรอบบ้านเลยนะคะเพื่อนโอเคไหมอะเพื่อนเข้าประตูไปแล้วเพื่อนเอาดิประตูจะฟาดหน้าแล้วเพื่อนเราชอบไหมเนี่ยอะไรนะอยากได้สระว่ายน้ำอ๋อตรงที่เพื่อนเรายืนอยู่อ่ะมันคือสระว่ายน้ำนะทุกคนเพื่อนเราก็เลยอยากได้สระว่ายน้ำแล้วเราก็บอกกับเพื่อนว่ากดเอาสระว่ายน้ำเลยจีนะประมาณว่าเพื่อนเป็นเจ้าของบ้านแล้วอ่ะเพื่อนจะรออะไรอ่ะเอาเลยเพื่อนซื้อเลยอะไรอ่ะแต่เราไม่มีอะพรีเมียมอ๋อพรีเมียมอ๋อเราก็อ่านเป็นพรีเมียมเอาก็เพื่อนพิมพ์พรีเมียมอ่ะพี่นิวก็เลยบอกว่าให้เพื่อนเรานะกดไปเลยนะคะดูสิว่าเพื่อนเราจะทำยังไงนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เพื่อนเรากดหรือยังนะเพราะว่าเราจะไม่สามารถเห็นได้ว่าเพื่อนเรากดตอนไหนนะคะดูสิว่าเพื่อนเราจะเอาออกมาหรือเปล่านะคะเพื่อนเราก็ยังไงเนี่ยเฮ้ยสงสัยเพื่อนเรากำลังหาปุ่มสระว่ายน้ำอยู่นะคะหาเจอยังเนี่ยเพื่อนยังไงเพื่อนเราเจอแล้ววู้วิ่งเพื่อนเราโดดลงไปเลยในที่สุดเพื่อนเราก็เจอสระว่ายน้ำจนได้นะคะเพื่อนเราก็จะงงว่าเฮ้ยฉันมีพรีเมียมได้ไงเนี่ยพี่นิวก็บอกว่ามีสระว่ายน้ำแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละเพื่อนเราก็รวยไปเลยนะคะเพื่อนเราบอกว่าอะไรเนี่ยงงอ่ะ ตอนนี้นะพี่นิวหลบเพื่อนมาข้างบนก่อนนะคะพี่นิวจะบอกว่าที่บ้านหลังนี้มันกลายเป็นของเพื่อนอ่ะมันไม่ใช่นะมันคือบ้านพี่นิวนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเกิดอาการบั๊กนะคะพอมันบั๊กปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับว่าเนี่ยตรงป้ายชื่อหน้าบ้านนะคะกลายเป็นเพื่อนนะมันบั๊กนะทุกคนนะความจริงแล้วบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นของพี่นิวอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยเพื่อนที่หลังละกันนะคะเพื่อไม่เป็นการให้เพื่อนเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ตอนนี้นะเพื่อนเราก็กำลังแหวกว่ายในน้ำอย่างสนุกสนานนะคะนี่ค่ะก็ไม่ไปไหนเลยว่ายเป็นนางเงือกนะคะแม้แต่ทะเลก็ไม่เล่นนะคะก็มาแหวกว่ายในสระนะคะเพื่อนเราก็ เพื่อนเราก็ไม่ไปไหนเลยนะสงสัยว่าเพื่อนเราจะชอบสระน้ำมากเลยนะทั้งที่มีทะเลอยู่หน้าบ้านทุกคนตอนนี้บ้านหายบั๊กแล้วนะคะกลับกลายเป็นชื่อพี่นิวแล้วนะทุกคนนะเมื่อกี้คือแบบว่าพอพี่นิวสร้างมามันเหมือนกับว่าเป็นบ้านคนอื่นไม่ใช่บ้านพี่นิวเลยนะตอนนี้มันหายบั๊กแล้ว เพื่อนเดี๋ยวสระว่ายน้ำหายแล้วเพื่อนหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวสระว่ายน้ำก็หายงงมากเดี๋ยวพอหายบั๊กก็คือสระว่ายน้ำก็หายไปด้วยนะคะแล้วเพื่อนเราหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวกดเปิดสระว่ายน้ำก่อนนะฟึบโอเคสระว่ายน้ำมาแล้วนะคะตอนนี้พี่นิวเป็นเจ้าของบ้านอย่างเต็มตัวแล้วนะคะตอนนี้ไปหาเพื่อนเราก่อนไหมอ่ะเพื่อนเราหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะว่าเพื่อนเราหนีไปแล้วอ่ะไม่นะเรายังไม่ได้บอกความจริงกับเพื่อนเลยว่าบ้านหลังนี้มันบั๊กนะเดี๋ยวขอไปตามหาเพื่อนก่อนนะทุกคนนะเพื่อนเราหายไปแล้วนะเราต้องไปบอกความจริงกับเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ไหนเอ่ยเพื่อนจ๋าอุ้ยยังไงเพื่อนอยู่นี่เพื่อนโอ้ดีใจมากเลยได้เจอเพื่อนทำไมไม่ใช่บ้านเราละอ่ะเดี๋ยวเราสารภาพกับเพื่อนก่อนนะคะพี่นิวก็บอกเพื่อนไปว่าเมื่อกี้มันบั๊กนะคะมันบั๊กเกิดอาการแบบว่าบั๊กขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าแง่ไม่เป็นไรขอบคุณนะ เพื่อนเรานี่ช่างใจประเสริฐเหลือเกินนะคะแล้วเพื่อนยังบอกอีกว่าเราเข้าใจโอ้โหเพื่อนเรานี่แบบเป็นนางฟ้านางสวรรค์มาโปรดเลยนะคะที่เข้าใจว่าบ้านมันบั๊กนะคะแล้วพี่นิวก็ชวนเพื่อนนะบอกว่าไปเล่นน้ำกันเถอะนะไปเล่นน้ำกันดีกว่าเพื่อนไปแล้วมาเล่นน้ำกันมาเล่นน้ำกันเพื่อนเอาเพื่อนจะไปไหนอ่ะเอาเดี๋ยวเพื่อน
เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมันทางนี้เพื่อนเดี๋ยวนะเพื่อนเข้าใจว่าเล่นน้ำอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไม่ใช่เล่นน้ำในสระเพื่อนไปเล่นน้ำทะเลเพื่อนเราก็เข้าใจว่ามาเล่นน้ำในสระนะคะมันไม่ใช่เพื่อนให้เพื่อนไปเล่นน้ำทะเลโอ้ให้ตายเถอะปวดหัวกับเพื่อนเหลือเกินเอาละค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้แบบว่ามาซื้อบ้านให้เพื่อนนะคะในบรูคเฮเวนตรงชายหาดนะคะที่ดินแพงมากนะต้องจ่าย500โลบักอะถึงจะตั้งบ้านในนี้ได้นะคะแล้วเพื่อนเรานะเพื่อนเราก็ชอบด้วยนะไม่ได้ตั้งใจจะหลอกเพื่อนนะคะแต่ว่าบ้านมันบั๊กจริงๆทุกคนนะมันกลายเป็นบ้านเพื่อนไปเฉยเลยสงสัยว่าตอนที่พี่นิวเล่นนะผู้สร้างแมปอะอาจกำลังแบบอัปเดตแมปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะมันก็เลยเกิดอาการบั๊กขึ้นมานะคะทำให้เราเข้าใจผิดและเพื่อนก็เข้าใจผิดด้วยนะคะก็ขออย่าให้มันบั๊กแบบนี้อีกละกันนะใจหายใจความหมดนะบ้านเรากลายเป็นบ้านคนอื่นนะเอาล่ะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจื๊อเดี๋ยวไปดูเพื่อเราดีว่าเพื่อเราขึ้นจากสระน้ำยังเนี่ยเฮ้ยคือแบบเพื่อเราจะเล่นเกินไปแล้วนะเพื่อนเฮ้ยยังอยู่อีกเหรอโอ้เพื่อนเพื่อนชอบสระน้ำอะไรปานั้นนะเพื่อนโอ้ดำผุดดำว่ายอยู่นั่นแหละเอาโอ้ยตายเด็กดำเป็นนางเงือกเลยทุกคนดูเห็นไหมโอ้โหไม่หยุดด้วยเป็นไงว่ายเป็นวงกลมด้วยนะคะสงสัยว่าจะชอบสระว่ายน้ำมากกว่าทะเลนะคะเนี่ยโอ้โห